สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะมาลัยองค์พยอมจะให้ดูประติมากรรมนะคะประติมากรรมจากธรรมชาตินะคะนี่คือลายของเปลือกสะเดานะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะอันนี้คือเปลือกสะเดาปกตินะคะส่วนอันนี้ก็มีจิตรกรนะคะที่สร้างศิลปะให้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือปลวกนะคะปลวกขึ้นแทะเปลือกของสะเดานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเขามาสร้างสีสันสร้างประติมากรรมชิ้นใหม่ให้นะคะทำให้เปลือกของสะเดาเป็นลายสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะขึ้นหมดเลยนะคะทั้งต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้สะเดายังไม่ตายนะคะสะเดาเป็นๆสะเดาสดๆนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้บ้านองค์พยองก็ปลูกต้นเพชรสังฆาฏนะคะเป็นไม้สมุนไพรรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มารดน้ำในสวนคุณตานะคะก็เลยมาเห็นนะคะนี่ค่ะแต่ตัวเขาไม่มีแล้วนะคะตัวลงข้างล่างหมดแล้วนะคะช่วงหน้าฝนก่อนฝนจะหายไปเขาก็จะมาสร้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องใช้น้ำฉีดนะคะอันนี้คือต้นเพชรสังฆาฏนะคะเดี๋ยวบางคนเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะนี่ค่ะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมองเห็นใบนะคะใบเขาจะร่วงหมดนะคะอันนี้เราก็มารดน้ำนะคะอันนี้ยังรดน้ำด้วยสายยางอยู่นะคะเพราะว่ายังต่อท่อมาไม่เสร็จก็ต้นไม้เหี่ยวนะคะก็เลยมารดก่อนนะคะนี่ค่ะพอมาเห็นตรงนี้นี่ค่ะ